ปีใหม่ปีนี้2524คุณตั้งเป้าหมายกับชีวิตไว้ยังไงบ้างครับเป้าหมายของคุณสูงขึ้นหรือต่ำขึ้นจากปีที่แล้วเป้าหมายของคุณต่ำขึ้นหรือสูงขึ้นจากชีวิตตอนเด็กที่คุณเคยวางไว้วันนี้มาชวนตั้งเป้าหมายชีวิตด้วยการลองตั้งเป้าหมายย้อนกลับไปวัยเด็กว่าวัยเด็กจริงๆอ่ะถ้าตัดเรื่องเงินเรื่องตัวแปรเรื่องการที่เราเรียนหนังสือการที่เรามีฐานะมากน้อยออกไปก่อนคุณมีไลฟ์สไตล์หรือว่าชีวิตที่อยากเป็นยังไงบ้างเคยจำความฝันของเด็กชายเด็กหญิงคนนั้นที่เราเคยเป็นได้ไหมว่าเราอยากเป็นอะไรไม่ได้ถามนะว่าคุณอยากทำอาชีพอะไรแต่ถามว่าไลฟ์สไตล์ที่คุณอยากเป็นอ่ะมันเป็นยังไงเช่นอยากเที่ยวรอบโลกหรืออยากอยู่บ้านเฉยๆหรืออยากอยู่ทะเลมีบ้านริมทะเลสาบมีบ้านริมทะเลมีบ้านริมเขาหรือว่าแบบเที่ยวรอบโลกเที่ยวต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศเด็กคนนั้นที่คุณเคยเป็นคุณยังจำได้ไหมว่าความฝันของคุณยังทำได้อยู่หรือเปล่าหรือเส้นทางที่เราทำหรือเราเลือกณปัจจุบันมันไม่สามารถตอบคำถามหรือตอบโจทย์ความฝันของเด็กหญิงเด็กชายคนนั้นปีนี้ลองมาหรือฟื้นความฝันไว้เด็กดูว่าอยากทำอะไรถ้าตัดเรื่องเงินเรื่องที่เราเรียนหรือว่าอาชีพที่เราเป็นอยู่อย่างส่วนตัวผมนะครับก็อยากแบบอยากสามารถตื่นสายได้ตื่นมาแล้วออกกำลังกายตอนบ่ายไปจิบกาแฟตอนเย็นก็หาอะไรอร่อยกินชีวิตแบบก็มีแค่นั้นเลยจริงๆโดยส่วนตัวแล้วแต่คำว่ามีแค่นั้นอ่ะมันง่ายมากถ้าเรามี passive income หรือมีอะไรที่มากกว่านี้แต่บางคนอาจจะหลงเป้าหมายในชีวิตของตัวเองว่าปีนี้ฉันอยากได้เงินเท่านี้ปีนี้ฉันอยากถูกหวยปีนี้ฉันอยากได้เงินเดือนขึ้นฉันอยากได้โบนัสเท่านี้อยากเลื่อนตำแหน่งแต่จริงๆอ่ะมันเป็นเป้าหมายของการทำงานมันไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตเป้าหมายของชีวิตจริงๆคือการออกแบบไลฟ์สไตล์ของตัวเองว่าเราอยากมีชีวิตแบบไหนบางคนอาจจะอยากขับรถเบนซ์หรูหราไปเที่ยวต่างจังหวัดขับรถเบนซ์เปิดประทุนหรือว่าขับรถสปอร์ตเปิดประทุนอันนี้ก็แล้วแต่เราต้องแยกให้ออกว่าระหว่างเป้าหมายการทำงานกับเป้าหมายชีวิตมันต่างกันเป้าหมายชีวิตส่วนมากเราจะคิดขึ้นมาตอนเด็กว่าถ้าโตขึ้นมานะฉันจะมีเยอะๆฉันจะพาพ่อแม่เที่ยวรอบโลกฉันจะพาพ่อแม่เที่ยวทุกจังหวัดแต่เอาเข้าจริงพอแบบเราทำงานไปอ่ะเป้าหมายชีวิตมันเปลี่ยนเพราะอาชีพมันไม่ตอบโจทย์ลองดูนะครับปีนี้ลองคิดใหม่ว่าเด็กหญิงเด็กชายคนที่แบบตอนคุณอายุ10ขวบอย่างเงี้ยเด็กคนนั้นน่ะอยากเป็นอะไรแล้วความฝันที่เป็นอยู่วันนี้ยังมันเปลี่ยนหรือเพียงแค่สิ่งที่คุณทำมันไม่ตอบโจทย์และลองดูว่าเราจะเปลี่ยนความฝันให้เล็กลงลดขนาดความฝันให้เล็กลงหรือจะพยายามมากขึ้นเพื่อทำให้ความฝันไปเด็กของเด็กหญิงชายคนนั้นสำเร็จและเรามาลองดูว่า2024จะเป็นปีทองของทุกคนหรือเปล่าสวัสดีปีใหม่ครับ